เทน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานทำน้ำยำส้มตำจะเป็นส้มตำปลาร้าส้มตำไทยส้มตำผลไม้น้ำยำตัวนี้นะคะเป็นน้ำซอสที่ทำง่ายๆแล้วก็เข้มข้นทำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้นานเลยค่ะเพื่อนๆคะขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะวัตถุดิบของส้มตำจะเป็นส้มตำไทยส้มตำปลาส้มตำปูปลาส้มตำผลไม้ส้มตำใส่ข้าวโพดใส่อะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นสูตรนี้เลยนะคะเราจะมีวัตถุดิบในครัวไม่กี่อย่างเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเราจะบีบคั้นน้ำเนื้อแยกออกจากกันเรียบร้อยเอาแต่น้ำนะคะมะนาวเกลือเล็กน้อยน้ำปลาเราจะนำทุกอย่างเทใส่กระทะหรือหม้อเอาไว้เคี่ยวนะคะเริ่มจากมะขามเปียกน้ำปลาเกลือเล็กน้อยน้ำมะนาวบีบเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะคนให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันค่ะยังไม่ต้องคนที่เตานะคะเพื่อที่จะให้เขาละลายเสมอกันก่อนเสร็จแล้วตั้งไฟอ่อนๆนะคะนำมาเคี่ยวเพื่อให้เขาร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็เพื่อทำให้เขาเก็บได้นานด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขามีความหนืดเพื่อที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะน้ำซอสเริ่มเหนียวงวดแบบนี้ก็เป็นใช้ได้นะคะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนถ้าขาดรสชาติอะไรนะคะเจ๊ปานขอชิมดูก่อนมันจะได้3รสเลยค่ะเพื่อนๆจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยค่ะสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้พักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะน้ำยำส้มตำเย็นแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทานได้เลยนะคะเวลาจะทานก็ง่ายเลยนะคะตำแค่พริกกระเทียมใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศตำให้แหลกๆนิดนึงนะคะใส่กุ้งแห้งเทน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้าเนื้อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตักมาคลุกได้เลยใส่น้ำยำแค่ขวดนี้ขวดเดียวรสชาติเอาอยู่เลยนะคะต้องพิสูจน์ขอชิมหน่อยค่ะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดเจ๊ปานตั้งใจใส่น้ำปลานะคะทำวิธีเดียวกันเลยปรุงน้ำยำให้เรียบร้อยใส่น้ำปลารสชาติตามชอบเลยนะคะน้ำปลาเอาให้นัวเลยค่ะตำข้าวโพดก็น่าทานนะคะคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันเจ๊ปานขอตัวไปแซ่บก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะน้ำยำส้มตำจะตำไทยตำปูหรือว่าผลไม้ได้หมดเลยค่ะทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ